คมีเวชสำอางหรืออะไรเนี่ยมันจะเปิดแค่บางคณะมันเป็นเรื่องของเคมีเกี่ยวกับวงการความงามอะลูกพวกเกี่ยวกับครีมพวกเวชสำอางต่างๆพวกเนี้ยหนูอย่าลืมนะความงามไม่เคยตกยุคนะขนาดโควิด3ปีคลินิกความงามไม่เจ๊งแปลกยังอยู่ยงคงกระพันสรุปคนแคร์ท้องหรือแคร์หนังหน้าโอ้สุดๆระหว่างแบบหิวก็สวยด้วยอะไรก่อนลูกระหว่างแบบหิวแต่หน้าสวยท้องอิ่มแต่ไม่สวยหนูคิดว่าคนส่วนใหญ่เอาอะไรครูว่าแล้วแต่คนนะบางคนยอมหิวเพื่อลดน้ำหนักอ่ะเพราะว่าอยากสวยไงบางคนบอกความสุขของชีวิตกินเข้าไปผ่านไปสัก2ปีนั่งเลยลูกเดินไม่ไหวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนาะอ่ะแล้วทางครอบครัวมาปรึกษาเรื่องดังกล่าวนักเรียนจะดำเนินการอย่างไรเป็นลำดับแรกเดี๋ยวก่อนนะข้อนี้คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ลำดับแรกแสดงว่ามันเน้นเรื่องการแก้ปัญหาเฉพาะอะไรเออข้อไหนดีบอกทางครอบครัวว่าขอให้ศึกษาจบก่อนโอ้นานไปไหมเกิดทะเลอยู่ปีหนึ่งนานไปบอกให้ข้อ2บอกให้ครอบครัวอดทนใช้ปุ๋ยเคมีไปก่อนเพราะไม่มีปุ๋ยใดมีประสิทธิภาพดีกว่าปุ๋ยเคมีแล้วอันนี้อยู่ในสภาพจำยอมสรุปใครตอบข้อ2แปลว่าเธอแก้ปัญหาอะไรไหมคะเธอสร้างคุณค่าอะไรไหมคะนวัตกรรมไหมคะเออเหมือนเรากำลังท้อแท้เพื่อนเดินมาบอกซื้อๆนะแล้วก็เดินไปช่วยอะไรไหมคะไปกินหมูกระทะดีกว่าหมูกระทะจะเยียวยาทุกสรรพสิ่งใช่ไหมลูกนะเพราะฉะนั้นข้อ2ไม่ได้ข้อ3ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยที่พิธาอาหารทดแทนจากแหล่งข้อมูลและเกษตรเออแล้วดูดีเนาะข้อ4ศึกษาข้อมูลราคาปุ๋ยยูเรียและวิเคราะห์สถานการณ์ว่าปีถัดไปจะลดลงหรือไม่ดูจากกราฟมันก็ไม่น่าจะลดลงมันมีแต่พุ่งขึ้นถูกไหมเออถ้าไปคณิตศาสตร์เนี่ยกราฟไหนพุ่งขึ้นตลอด exponential ใช่ไหมสุดๆนี่กราฟ exponential เป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ไหมเขาเลยเอามาเป็นตรามหาวิทยาลัยไงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ไงมศวมศวไม่มีจุดนะใครอยากเข้ามศวห้ามใส่จุดนะรู้นะมศวไม่มีจุดเขาจะไม่รู้เป็นตัวย่อที่ไม่มีจุดเออเข้าใจป่ะ